ทีนี้หันกลับมาดูเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงแรงงานของทางสหรัฐได้มีการประกาศ CPI นะครับหรือว่าที่เป็นตัวบ่งชี้เรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็เงินเฟ้อพบว่าเร่งตัวแรงทีเดียวนะครับในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นตัวเลขกว่า 7% สูงสุดนับตั้งแต่ปี2525ทีเดียวนะครับแต่ว่าในมุมมองของทางผู้นํา IMF เขายังมองว่าปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อน่าจะเกิดขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็มองว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะลดความร้อนแรงลงทยอยลดลงนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปี2565ครับถือว่าเป็นการประกาศตัวเลขครั้งนี้นะครับที่ออกมาแล้วก็มีมุมมองจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญหลากหลายส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับล่าสุดนี้เองเป็นคุณคริสตาลีน่าจอร์จีวาท่านกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะครับคาดว่าน่าจะลดลงในไตรมาสที่2ของปีนี้พร้อมทั้งบอกอีกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐขึ้นอยู่กับการจัดการปัญหาห่วงโซ่อุปทานและตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณแนวโน้มความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวแล้วครับทั้งนี้นะครับวันพุธที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐเขามีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงด้านราคาแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมครับพบว่าพุ่งขึ้นกว่า 7% เป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน2525หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแล้วกว่า 6.8% ในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนธันวาคมนะครับถ้าเทียบแบบเดือนต่อเดือนก็พบว่าเพิ่มขึ้น 0.5%ในการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านรถยนต์แล้วก็รถบรรทุกมือสองนะครับถือเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ดัชนีราคาในเดือนธันวาคมปรับเพิ่มขึ้นทางนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐได้กล่าวกับคณะกรรมการของสภาคองเกรสสหรัฐครับว่าการลดระดับของราคาสินค้าให้ลงมาอยู่ในจุดที่มีเสถียรภาพคือกุญแจสำคัญครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวโดยหากเงินเฟ้อยังขู่อยู่ในระดับสูงต่อไปเนี่ยนะครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินแบบรัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้และไม่เป็นผลดีต่อตลาดการจ้างงานด้วยเหมือนกันครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับเชื่อว่าเงินเฟ้อสหรัฐอาจจะแตะระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมหรือว่าภายในเดือนมีนาคมนะครับโดยมีสัญญาณบ่งชี้เรื่องปัญหาคอขวดอุปทานที่เริ่มคลี่คลายหลังผลสำรวจของบรรดาสถาบันต่างๆนะครับที่จัดการเรื่องอุปทานเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตหลายรายการเนี่ยบอกว่าการส่งมอบของซัพพลายเออร์ทำได้ดีขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะครับทำให้ความคืบหน้าในการจัดทำห่วงโซ่อุปทานกลับมาเปิดปกติได้ช้าลงครับนอกจากนี้นะครับผู้นำ IMF เนี่ยยังแสดงความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจจีนมองว่ารัฐบาลจีนอาจยกเลิกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจก่อนเวลาอันควรพร้อมระบุว่าการบริโภคในจีนยังไม่ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อชดเชยการหยุดชะงักของเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากโควิด-19 อย่างไรก็ตามคุณจอจีว่ายังเชื่อว่าจีนยังมีพื้นที่ทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนให้เติบโตได้กว่า 5%พร้อมทั้งระบุว่าธนาคารกลางของจีนได้เริ่มดำเนินการบางอย่างในทิศทางนั้นแล้วล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ